วัสดีครับวันนี้อ่านอาร์ติเคิลหนึ่งของNetflix เนาะจาก Tech Blog ของเขานะครับเป็นอาร์ติเคิลที่เขียนว่า How Netflix Use Druid for Real-Time Insights to Ensure a High Quality Experience นะฮะถ้าเกิดเชื่อว่าตอนนี้โดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยเกือบทุกคนเลยคงจะเคยดู Netflix คงได้นั่งดู Netflix นะครับสิ่งหนึ่งที่ Netflix ต้องการก็คือว่าสามารถตอบสนองหรือสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ในขณะที่ลูกค้าดูนะฮะในลักษณะ real time นะฉะนั้นพวกนี้คือสิ่งที่ Netflix เขาพยายามทำมาตลอดนะครับถ้าเกิดว่าดูตัวเลขนะฮะของ Netflix ในระหว่างที่ว่าเกิด in real time เนี่ยคุณจะเห็นเลยเขาบอกว่ามี data arriving at over 2 million events per secondper second นะครับทั่วโลกเนาะมี data ไหลเข้ามาประมาณ2ล้านต่อ1วินาทีนะครับซึ่งมันเข้าไปใน database เขาแล้วนั้น database เขาเนี่ยจะต้องสามารถ handle เรื่องพวกนี้ได้ดีนะครับจะต้องเป็นในลักษณะที่ว่าสามารถ query ได้ดีสามารถดึงออกมาใช้ได้ดีทั้งสิ้นทั้งปวงนะนั้นตัวที่เขามาใช้นะครับคือตัวที่ผมกำลังจะเอาขึ้นให้ดูตัวนี้คือว่า Apache Druid นะครับสวัสดีครับวันนี้เราพูดถึง Netflix ใช้ Druid Apache Druid สำหรับ Real Time Insight ที่จะ Ensure High Quality Experience ของ User ได้อย่างไรนะครับโอเคอย่างที่ทราบว่า Netflix นี่เป็นบริษัทที่ให้ Content Service Provider นะฮะแล้วก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะ Active มากเลยในการปรับเทคโนโลยีตัวเองต่างๆมาเรื่อยๆโดยตลอดด้วยนะครับคราวนี้คนที่ใช้บริการของ Netflix เนี่ยทั่วโลกนี่มีจำนวนเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะเป็นที่แน่นอนเลยว่าคนแต่ละโลเคชันแต่ละที่แต่ละส่วนนะครับก็มีความต้องการมีความรู้สึกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามสำคัญที่สุดของเขาก็คือว่าเขาต้องการให้ทุกคนที่ใช้นะฮะมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะตอนที่ว่าเขามีการปรับเทคโนโลยีปรับซอฟต์แวร์นะครับโมดูลต่างๆเขาต้องการทราบว่าเวลาเขาปรับเทคโนโลยีแล้วเนี่ยผู้ใช้เป็นอย่างไรบ้างผู้ใช้รู้สึกอย่างไรบ้างผู้ใช้มีการรีแอคอย่างไรบ้างแล้วพวกนี้ครับมันต้องแคปเจอร์อินเรียลไทม์นะฮะเขาต้องการแคปเจอร์อินเรียลไทม์ว่าผู้ใช้ณตอนนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับงั้นบทความนี้เขาก็เขียนมาซึ่งอยู่ใน Netflix Tech Blogนะครับถ้าเกิดใครสนใจควรจะไปตามเพราะว่ามีเทคโนโลยีดีๆพูดให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคคำถาม the why นะฮะของเขาคือเขาต้องตั้งคำถามก่อนทำอะไรก็ต้องตั้งคำถามตั้งแต่ต้นเขาจะ ensure คือการันตีว่าผู้ใช้เนี่ย มีความประสบการณ์ที่ดีตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาที่ Netflix กำลังปรับเทคโนโลยีตัวเองนะครับผู้ใช้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ Netflix ทำ Netflix ต้องการทราบนะครับแล้วก็เขาต้องการจะทราบว่า in real time ว่าทุกสิ่งที่เขาอัปเดตไปนะมันไม่มีผลกระทบที่ไม่ดีต่อผู้ใช้นะครับจะทำอย่างไรบ้างแล้วเราจะวัดได้อย่างไรนะฮะนั่นคือสิ่งที่เขาตั้งคำถามนะครับคราวนี้พอเขาตั้งคำถามเลยเขาก็บอกโอเคสิ่งที่เขามีอยู่ในมือนะครับก็คือว่าเขามีว่า real time lock เนาะจาก playback devices ก็คือว่าจากที่พวกเราใช้นั่นแหละครับเป็นล็อกต่างๆที่พวกเราใช้ว่าดูหนังดู Netflix นะครับโลเคชันที่เราใช้อุปกรณ์ที่เราใช้นะฮะเวลาที่เราดูนะครับภาษาที่เราดูทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเขามี real time เขาเก็บไว้เป็นล็อกทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับลองดูภาพให้ชัดเจนนะฮะมันก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าโอเคนะครับเขาก็จะมี user device เนาะแล้วล็อกพวกนี้ก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับ เขาก็มีล็อก API server นะฮะเป็นตัวที่แบบว่าคอยดึงทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับเก็บไว้เนาะ server แล้วก็ feed ใช้ Kafka เป็นคนตัว feed ออกมานะฮะล็อก topics ทั้งสิ้นทั้งปวงเสร็จแล้วก็มาเข้าตรงที่น่าสนใจของเขาก็คือว่าเป็น Netflix cloudนะครับแล้วก็ตัว Netflix Cloud เนี่ย เขาก็มี Major Extraction ก็คือ Basically เขาทำ ETL
เนาะจะดึงตัวสำคัญอะไรก็ตามทีดึงออกมาแล้วก็ส่งเข้าไป metric topic คราวนี้จากนั้นจาก log topic เขามาทำตรงนั้นตรงนี้เขาก็จะแยกออกมาเป็น metric topics แล้วเสร็จแล้วเขาก็เอามา store ที่ Apache Druid นะครับคราวนี้พอเขามา store ที่ Apache Druid แล้วซึ่งมันเป็นตัวที่เราจะพูดถึงด้วยในวันนี้เขาก็สามารถ query ตอบคำถามทั้งสิ้นทั้งปวงว่ามีผลอะไรบ้างใครรู้สึกยังไงบ้างใครทำอะไรบ้างนะครับจากตัว measurement นะนั่นเขาก็คือสิ่งที่เขาทำนะครับโอเคอันนี้พอ Netflix ได้ database ได้ metrics เหล่านี้นะครับ measures เนี่ยนะเขาก็ feed ตรงอย่างที่ผมบอก feed เข้า Apache Druid feed เข้า Apache Druid นะครับ measure ทุกอันที่เขามีเนี่ยมันก็จะแท็กไว้ด้วย detail ต่างๆนานานะฮะก็คือมีแท็ก metadata ว่ามันเป็นยังไงเป็นของใครเป็นสมาร์ทยังไงบ้างมาจากสมาร์ททีวีหรือ iPad หรือ Android Phone ดูจากอุปกรณ์ที่ไหนโลเคชันที่ไหนทั้งสิ้นทั้งปวงซึ่งการทำอย่างนี้ทำให้ Netflix สามารถ classify ได้ว่าผลกระทบของเขาเนี่ยที่เขาอัปเดตเทคโนโลยีเนี่ยมันกระทบเทคโนโลยีต่างๆนานาอย่างไรบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำนะโอเคซึ่งมันจะสามารถทำให้เขา isolate ปัญหาออกมาเป็นกลุ่มๆได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะไอ้พวกเนี้ยไอ้ที่เขาเพิ่งทำไปเนี่ยครับมันจะต้องแบบมันจะต้องขึ้น database ด้วยความรวดเร็วเพิ่งเพราะเขาสามารถจะทำ dashboard ออกมาได้นะฮะ in real time ปั๊บออกมาให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นคนกลุ่มนี้เป็นยังไงคนกลุ่มนั้นเป็นยังไงผู้ใช้ในลักษณะใช้ iPad เป็นยังไงบ้างนะครับเสร็จแล้วเขาก็สามารถทำ alarm ขึ้นมาได้ให้เตือนเนาะว่าถ้าเกิดว่ามันมีผลกระทบเกินตรงนั้นตรงนี้จากเมเชอร์ที่เขาวางเอาไว้เนี่ยให้เตือนทั้งสิ้นทั้งปวงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การเตือนเนี่ยไปเตือนว่าใครที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้ควรจะรีแอคอย่างไรบ้างนะครับท่อนนี้ก็เป็นท่อนที่น่าสนใจมากอันนี้ทั้งหมดเน้นอีกทีหนึ่งเนาะเขาทำ in real time นะครับโอเคสำคัญมากจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งสิ้นทั้งปวงทุกครั้งที่Netflix อัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งสิ้นนะครับมันจะอัตโนมัติเนาะแล้วก็จะเตือนถ้าเกิดมันมีปัญหากับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของเขาก็จะรีบเตือนทันทีนะครับนั่นนี่คือการใช้งานของ Netflix อันนี้อย่างที่เราบอกไว้ว่าตัวพระเอกเรื่องนี้คือ Apache Druid นะฮะ Open Source เนาะเขา extract ออกมา in real time มี log feed ออกมา in real time ผู้ใช้กำลังใช้อยู่ทั้งสิ้นทั้งปวงเขาใช้ Kafka ดึงออกมาเป็น topic เสร็จแล้วขึ้น cloudแล้วก็แปลงออกมาเป็น measure นะครับแบ่งจะแท็กอะไรก็ตามทีเสร็จแล้วก็แบ่งออกมาเป็นตาม measure topics ส่งเข้า Druid นะฮะเพื่อที่จะเก็บแบบ real time แล้วเขาก็จะ query คำถามอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงที่จะทำ dashboard เนี่ยขึ้นจาก Druid ฉะนั้น definition ของ Druid นะฮะ Druid เป็น high performance real time analytic database high performanceRealtime Analytic Database เนาะคุณคงไม่เอา Database ในลักษณะนี้มาเก็บไปเรื่อยเปื่อยนั้นมันต้องทำ Analytics คุณต้องเอามาใช้นะครับ In Query In Realtime อะไรก็ตามทีนะฮะงั้นตัวนี้จะต้องเป็นแบบว่า Fast Queries ก็คือสามารถ Queries ได้ด้วยความรวดเร็วนะครับตอบสนองได้ด้วยความรวดเร็วจำนวนเยอะมากด้วยเนาะเพราะมันเป็น Stream เข้ามานะครับแล้วก็ Ingest ได้ด้วยความเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้คือสิ่งที่สำคัญมากอีกส่วนหนึ่งที่ Apache Druid เขา Offer ก็คือว่ามัน Handling High Concurrency อันนี้มาจาก Information มาจาก Apache Druid แบบนะครับลองเข้าไปดูได้เนาะแนะนำว่าลองเข้าไปดู Concurrency นะครับในการที่จะ Operate ในการที่จะทำงานมีการดึงข้อมูลพร้อมๆกันเพื่อที่จะดูทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยนะฮะสามารถทำได้ในลักษณะ concurrency เลยทีเดียวนะครับ high concurrency เนาะDruid เนี่ยมันไม่ใช่ relational database นะครับแต่ว่า concept บางสิ่งก็borrow มาจากตัว relational database นะครับ มันมี logical grouping ได้นะฮะซึ่งพวก logical grouping นี้ก็สามารถเอามาทำ represent เป็น column ได้นะครับนั้นตรงนี้ก็ทำได้เนาะแต่สิ่งที่ต่างกับตัวของ relational database ที่เราควรจะทราบไว้ก็คือว่ามันไม่มีคอนเซปต์ของ Joins นะครับนั้น Apache Druid คุณจะไม่มีการ Join table อะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนะฮะแล้วก็ แทนที่ว่าจะมี table นะครับเหมือน relational database เราไม่มีเรามี data source
นะนั้นก็มี data sources ที่ pipe เข้ามาที่ pipe เข้ามาทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่จอย data source นะคุณไม่มี table นะครับสิ่งที่เกิดขึ้น Netflix เนี่ยจะต้อง ensure ว่าคอลัมน์ที่ต้องการใช้เนี่ยนะครับมัน group มาอยู่ใน each table อยู่ใน each data source ให้เป็นเรื่องเป็นราวเนาะมันก็จะมี classes ของคอลัมน์ที่อยู่ใน data source ของ Apache Druid ก็จะมี time dimensions แล้วก็มี metrics นะครับก็จะมี3ตัวเนาะDruid เนี่ยครับเขาเป็น key ด้วยเวลาใช้เวลานะครับ keyนะคีย์หนึ่งก็คือว่าใช้เวลาพอทั่วๆไปreal time อะไรๆก็ตามเรา associate กับเวลาอยู่แล้ว data source แต่ละอันก็จะมี time stamp column นะครับซึ่งเป็น primary partition เนาะ dimensions are values นะครับที่สามารถ dimensions มันเป็นค่าที่ว่าสามารถใช้ในการ filter หรือในการ group นะครับหรือว่าในการ query ได้นะครับ metrics ก็เป็น value ที่สามารถใช้ในการ aggregate นะครับแล้วก็ nearlyalways เป็น numeric โดยทั่วๆไปก็จะเป็น numeric นะครับ aggregate ได้เนาะเพื่อที่ว่าจะทำให้มันบอกว่าสามารถ scalability ได้สูงเนี่ยนะครับ Druid เก็บ data store เป็น chunks เนาะก็คือแบบ partition นะครับลักษณะเป็น chunk duration of time chunks is configurable เนื่องจากว่ามันเป็น timeคีย์เป็น time นะครับเขาก็จะแบ่งออกมาเป็น time chunk นะเป็นช่วงนึกถึงวิดีโอนะลักษณะเดียวกันก็เป็นแบบเป็นชังนะครับของเวลานะฮะ appropriate duration ของชังทั้งสิ้นทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับ use case แล้วก็ขึ้นกับว่า data ของคุณนะครับคราวนี้เรามาดูว่าแล้ว Netflix ใช้Druid ยังไงสำหรับ Netflix นะครับ Netflix ใช้1ชั่วโมงชังฉะนั้น data ของNetflix ที่อยู่บน Druid เป็น1ชั่วโมงเป็นชังหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่า data within a time chunk is stored in one of more segment นะครับ each segment เนาะก็จะมี rows of data นะครับ all falling within the time chunk นะครับซึ่งมันก็อยู่ภายใต้ time chunk นั่นแล้วก็มีตัว time stamp key นะครับคอลัมน์เอาไว้นะฮะ size of segment ที่ Druid ใช้เนี่ยก็เขา config มันเป็น upper bound แล้วก็มันมี lower bound นะครับที่เขาใช้นะของ segment ของเขาเนาะทุกๆครั้งที่ Druid Netflix query Druid ก็ send query ไป all node in the cluster again อันนี้เป็น cluster นะครับ basically ก็ distributed ในลักษณะเดียวกันก็คือมีหลายnode ใน cluster ในช่วยกันทำงานนะครับซึ่งมันก็เลยมีhigh concurrency ไปด้วยกันเนาะ each node processes query in parallel นะครับ across data นี้คุยไปแล้วเนาะ broker perform final merge aggregation before sending result back to the client นะครับนี่คือที่ว่า Druid ทำงานก็คือว่ากระจายออกไปเนาะเวลา query ก็กระจายออกไปเป็น node นะครับมี broker เป็นคนคุมนะแล้วได้ผลลัพธ์กลับมาจาก node ต่างๆที่คำนวณนะครับผลหา query อะไรก็ตามที่เอามา mergeส่งกลับไปให้ Netflix นะฮะนี่คือนั่นเนาะ Netflix เขา insert database เหล่านี้เนี่ยนะครับในลักษณะ real time เนาะ rather than individual recording be inserted into data source นะครับ event พวกนี้ read มาจาก Kafka stream อย่างที่รูปที่ก่อนหน้านี้ไปนะครับ Netflix เขาใช้1 topic per 1 data source ฉะนั้นถ้ามี data source 1ก็มี1 topic นะครับแล้วก็ใช้ Kafka indexing task เนาะซึ่งก็เลย create multiple indexing นะครับแล้วก็ distribute among real time node นั่นคือที่เขาทำนะครับ index แต่ละอันเนี่ยก็จะ subscribe ถึง1 topic to the topic แล้วก็ read share of event ออกมาจาก stream นะครับของ index ที่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยนะสำหรับของ Netflix เขาใช้1 minute query granularity นะฮะ1 minuteQuery Granularity ก็คือชังมาเป็น1 minute นะครับในช่วงเวลา ingestion ถ้าเกิดมัน row ไหนเนี่ยมันมี identical dimensions นะครับแล้วก็ stamp อยู่ในช่วง minute เดียวกันนะครับ row มันก็ roll up ขึ้นมานะฮะนี่คือที่เขาทำเนาะ data managementนะครับเขาเอามาทำ data management ยังไงก็คือว่าเขามา managing cardinality นะครับงั้น roll up เป็น powerful ที่จะช่วยในการทำให้ query ดีนะคือสิ่งที่เขาทำเนาะต้องการ rate of ingestion ที่ดีนะครับ
instance ของ indexes RAN ก็คือ many instances RAN พร้อมๆกันนะฮะเพื่อที่ให้ingestion ได้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังว่าเขา ingest เท่าไหร่เนาะแล้วก็มันจะมี late arriving data นะครับของ Kafka ด้วยนะฮะพวกนี้ก็จะมี hand off segmentไปที่ historical nodes นะครับงั้นเขามี node ที่ deal กับ historical data นะ historical node นะครับ to work around this Netflix ก็เลย enforce limitation นะครับงั้นก็เขาก็จะมีการ discard basically เขา discard data ที่ว่ามัน arriving late นะฮะก็แน่นอนมันก็ต้องมีว่า data arriving late เนี่ยมันต้องไม่เยอะจนเกินไปเนาะโอเคนะครับDruid เนี่ย support query 2แบบนะครับก็คือ Druid SQL, Druid SQL Language แล้วก็ Native Queries นะครับคือ support ทั้ง2แบบเนาะช่วยในการเพื่อที่จะช่วยในการ adopt ของ query ของ Druid เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถใช้ของเก่าที่มีอยู่แล้วเนาะ Netflix เพิ่ม layer เข้าไปอีก layer นะฮะ Netflix add translation layerเพื่อที่จะแปลงของเก่ามาเป็นของใหม่นะครับซึ่งมันเป็น Atlas Queries นะครับเขียน rewrite them อยู่ในลักษณะ as Druid Queries นะครับเนาะงั้น issues the query แล้วก็ reformat resolve as Atlas resolve นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือที่ว่าเขาทำเพิ่มขึ้นไปเป็นอีก layer หนึ่งเนาะabstraction นี้ก็ทำให้เขาสามารถใช้งานไอ้พวก tools เก่าๆได้ดีขึ้นนะครับคือใช้ได้อะเนาะคราวนี้ tuning for scale นะครับช่วงที่เขาจัดเนี่ยเขาเจอได้ว่า tuning size buffer เนาะเขาต้อง tuning buffer นะครับ number of threads เนาะ query queue length นะครับ memory allocation พวกนี้มีผลต่อการที่ว่า impact ในด้าน performance ทั้งสิ้นทั้งปวงที่เขานี้ Netflix เขาเจอนะครับเขาเจอว่าถ้าเกิดว่าคุณ enable caches ใน historical data historical nodes เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อคุณมากเลยนะครับมันก็จะทำให้มันมีประโยชน์ดีกว่า enable cache on broken nodes ซึ่งก็อันนี้ก็ interesting นะว่ามันที่ตรง historical node ที่เดียวกับ data ที่เป็น historical เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมี cache เนี่ย enable มันเนี่ยมันได้ประโยชน์ในด้านความเร็วมากกว่าตรง broken nodesซึ่งเป็นโบรกเกอร์ระหว่าง Data ทั้งสิ้นทั้งปวงนะฮะมันมีผลดีมากเลย Netflix เลยไม่ได้ใช้ Cache on Broker เลยก็interesting ดีจริงๆนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ Case by Case นะฮะทั่วๆไป Tuning มันก็คือ Case by Case นั่นเองเนาะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่มี in general concept ก็คล้ายๆกันก็ต้องดูว่าตัวไหนทำงานยังไงบ้างนะครับทั่วๆไป distributed node คุณก็ต้องการลดในลักษณะที่ว่า node ทำงานนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของ node ที่ทำงานทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วก็อย่าให้มันมีคอขวดที่ใดที่หนึ่งอะไรพวกนี้ลักษณะเดียวกัน conclusion นะครับจบว่า Netflix เนี่ยเขา ingest ประมาณ2ล้าน events per second เลยนะคุณโอ้เยอะมากเลยแล้วก็ querying นะครับ over 1.5 trillion rows นะฮะ over 1.5 trillion rows เนาะเพื่อจะเห็น insight into role how แบบ user รู้สึกยังไงบ้างเขา query เยอะมากเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็นี่คือสิ่งที่ทั้งหมดที่เขาทำนะฮะแล้วก็เขาก็นำมาใช้ Apache Druid มาใช้นะครับผมว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวเนาะตัว Apache Druid นะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าจะมีเคสอื่นอีกมาไหมนะครับวันนี้Talking It Out with อาจารย์อเล็กซ์ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมครับที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็เป็น Apache Druid นะครับ Technical Summary เนาะก็คุยกันไปว่า Apache Druid คืออะไรแล้วก็ Technical มีอะไรบ้างที่น่าสนใจของเขานะครับสรุปเนาะตามอ่านเอกสารนี้ได้นะครับใน article นี้อยู่ใน medium นะฮะ Netflix Tech Blog นะครับก็ลองเข้าไปหาอ่านเพิ่มเติมดูนะฮะจากที่ผม list ไว้ให้ผลสรุปที่ Netflix เล่าให้ฟังต่อมาก็คือว่าเขา happy มากในการใช้ Apache Druid แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการที่จะรองรับ2 ล้าน 2 million event per second ต่อ1วินาที2ล้าน event
ต่อ1วินาทีนะครับแล้วก็เขาใช้คิวรีนะครับบน Apache Druid เนี่ยเขาใช้คิวรี 1.5 trillion นะครับคิวรีบน Druid นะซึ่งก็เยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เขาคิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเข้าใจว่าในช่วงโควิดนี้ก็คงจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็โอเคครับหวังว่าคงได้ประโยชน์กันบ้างนะครับฟังในช่วงโควิดเนาะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับสวัสดีครับ